กับ High Solution Show อีกแล้วนะคะแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ต้องพบเจอคนเยอะมากนะคะก็คือโรงแรมค่ะใช่เป็นที่ที่แบบต้องต้อนรับแขกต่างชาตินะคะแขกบ้านแขกเมืองที่เขามาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะฉะนั้นความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าระบบสำหรับโรงแรมเนี่ยเราต้องดีไซน์ยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการได้อย่างไรบ้างค่ะค่ะก็โซลูชันของโรงแรมนะครับอันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็จะมี9ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ระบบทางเข้าเลยนะครับเดินเข้ามาก็จะมีล็อบบี้นะครับแล้วก็ไปที่รีเซพชันแล้วก็ระบบลิฟต์นะครับที่จะสามารถใช้คอนโทรลนะครับควบคุมนะครับผู้พักอาศัยว่าจะไปที่ชั้นไหนได้บ้างนะครับระบบคอริดอร์นะครับโถงทางเดินต่างๆนะครับแล้วก็ระบบห้องมีตติ้งรูมนะครับสำหรับบางโรงแรมที่มีห้องมีตติ้งรูมขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเปิดเช่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ระบบCCTV Surveillance นะครับเราจะรวมไว้ที่ห้อง Surveillance Room นะครับแล้วก็ระบบ Parking นะครับแล้วก็ระบบCCTV นะครับรอบโรงแรมนะครับพื้นที่ Open Area ภายนอกนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง9เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับว่าเราจะดีไซน์โซลูชันตรงนี้ยังไงให้สามารถตอบโจทย์กับระบบ Security ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับเรื่องที่จุดแรกนะครับจุดทางเข้าออกของโรงแรมนะครับเราได้ติดตั้งกล้องนะครับจำนวน2จุดด้วยกันนะครับถ้าดูจุดแรกนะครับเป็นจุดที่โถงทางเข้านะครับเราจะติดกล้องพาโนวูนะครับกับ Dark Fighter X พาโนวูก็จะช่วยเก็บมุมภาพกว้างนะครับโดยสามารถติดกล้องแค่ตัวเดียวแล้วก็จะเก็บภาพมุมกว้างได้ถึง180องศาด้วยกันในช่วงเวลากลางคืนนะครับเราก็ติดกล้อง Dark Fighter X นะครับที่สามารถช่วยในการมองเห็นตอนกลางคืนได้ชัดครับถัดมาในส่วนที่2นะครับหลังจากที่เราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับเกตประตูนะครับในเกตของประตูเนี่ยเราเลือกใช้กล้องนะครับที่ซัพพอร์ตฟังก์ชันนะครับ Light Fighter แล้วก็ WDR นะครับช่วยในการย้อนแสงนะครับจะสามารถมองเห็นนะครับคนที่เข้ามาใช้บริการได้เนี่ยจะสามารถเก็บภาพใบหน้าของเขาได้นั่นเองครับส่วนของล็อบบี้นะครับเราได้ติดตั้งกล้องพาโนรามิกนะครับ360องศานะครับโดยกล้อง1ตัวนะครับประกอบไปด้วย4เลนส์นะครับติดตั้งกล้อง1ตัวสามารถเก็บภาพได้ถึง4มุมด้วยกันนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับแทนที่เรานะครับจะติดกล้อง4ตัวซึ่งมันก็ยากต่อการติดตั้งนะครับเพราะนั้นเราก็เลือกใช้นะครับพาโนรามิกคาเมราตรงนี้นะครับในการติดตั้งตามทางเดินนะครับที่เป็นมุมแยกนะครับก็คือติดตัวเดียวได้4มุม4ภาพใช่ครับใช่เลยครับการติดตั้งเดินสายไปจุดเดียวจบเลยการติดตั้งจุดเดียวจบเลยครับไม่ต้องติดตั้งทั้ง4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องการทำแมนเทนแนนซ์นะครับค่ะต่อมาเดินเข้ามาที่ถมล็อบบี้นะครับเราจะมีโซลูชันที่ทำนะครับตัว Advertisement Display นะครับ Digital Signage นะครับที่เวลานะครับที่โรงแรมเรามีโปรโมชั่นต่างๆนะครับในการเข้าพักเราสามารถเซตอัพนะครับแล้วก็ให้แสดงบน Display Digital Signage ตรงนี้ได้เลยถ้าขึ้นเป็นดิจิตอลไซเนจก็จะดูไฮโซขึ้นมานิดนึงใช่ครับก็ไม่ได้สิ้นเปลืองกระดาษอะไรมากมายด้วยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานแล้วก็การบริหารจัดการแบบง่ายค่ะต่อไปเป็นจุดที่หลังจากที่ไปที่ล็อบบี้ทุกคนก่อนขึ้นห้องก็ต้องไปที่ลิฟต์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับจุดนี้มีความสำคัญพิเศษนะครับเนื่องจากนะครับผู้เข้าพักโรงแรมนะครับที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าชาวไทยนะครับซึ่งระบบ security เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือระบบการล็อกระบบลิฟต์นะครับเพราะว่าการที่เราจะขึ้นไปในห้องพักเนี่ยเราก็อยากให้มีไม่กี่คนนะครับที่สามารถเดินขึ้นไปในห้องพักของเราได้เพราะฉะนั้นนะครับ1ชั้นนะครับเรามีระบบลิฟต์คอนโทรลนะครับสามารถล็อกชั้นให้ใช้ได้เฉพาะคนที่เรากำหนดสิทธิ์ให้ขึ้นเข้าไปพักห้องพักนะครับเราเรียกว่าระบบ elevator controller ครับต่อมานะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราดีไซน์ใช้สำหรับห้องมีตติ้งรูมนะครับก็จะมี3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็จะมีพาโนรามิกนะครับแล้วก็จะมีดิสเพย์แล้วก็จะมีระบบทางเข้าออกนะครับโดยของ HiVision นะของเรานะครับโดยเรามีนะครับตัว LED screen นะครับที่สามารถตอบโจทย์นะครับในการดีไซน์แล้วก็การวางการนำ presentation ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในห้องมีตติ้งรูมนะครับโปรดักต์ตัวนี้เราก็มีซัพพอร์ตสำหรับโซลูชันตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเดินเข้ามาในห้องมีตติ้งรูมนะครับเนื่องจากด้วยห้องมีตติ้งรูมเนี่ยเป็นห้องพื้นที่ขนาดกว้างนะครับการที่เราจะเก็บมุมนะครับเก็บมุมภาพนะครับขนาดกว้างได้เราเลือกใช้เป็นพาโนรามิกนะครับเป็นฟิชไอคัมเมอร่านะครับที่จะช่วยเก็บ
เราทำวิดีโอรีคอร์ดตรงนี้ครับภายในทางเข้าของห้องมีตติ้งรูมนะครับเรายังได้มีตัวโดมแคมเมร่านะครับซึ่งจะสามารถเก็บภาพทางเข้าออกได้อย่างคมชัดนะครับระดับ Full HD wow. จากทั้งหมดที่เราพูดถึงมาเนี่ยนะครับอุปกรณ์ทุกตัวนะครับเราสามารถทำการมอนิเตอร์ลิงได้ในเซิร์ฟเวอร์รูมของเราในห้องเดียวนะครับโดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราพูดถึงทุกระบบนะครับมันทำงานได้ในบนแพลตฟอร์มเดียวในซอฟต์แวร์เดียวนะครับซึ่งไม่ได้ยุ่งยากต่อการใช้งานของยูเซอร์นะครับก็คือทุกอย่างสามารถคอนโทรลได้ที่ห้องคอนโทรลรูมที่เดียวเลยใช่ด้วยซอฟต์แวร์ตัวเดียวด้วยซอฟต์แวร์ตัวเดียวครับระบบ CCTV Asset Control ระบบ Parking นะครับทุกอย่างนะครับเราคอนโทรลได้ในซอฟต์แวร์เดียวนะครับโอเคค่ะฉะนั้นก็สะดวกกับการทำงานของทาง Security ของโรงแรมเป็นอย่างมากนะคะใช่ครับใน Solution Building Solution สำหรับโรงแรมนะคะจุดที่สำคัญแล้วก็คนมากหน้าหลายตาเข้ามาเนี่ยความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นการอธิบายการดีไซน์ของแต่ละจุดพื้นที่สำคัญที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์ที่เหมาะสมของแต่ละพาร์ทของโรงแรมนะคะเราได้จบไปแล้วค่ะส่วนท่านไหนนะคะเหมือนเดิมถ้ายังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถทิ้งข้อความไว้ได้แล้วก็สามารถติดตาม YouTube Channel ของเรานะคะ High Vision Thailand Facebook High Vision Thailand อย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเราค่ะขอบคุณมากค่ะ